ปิดดิวพุทธอภิวันกลับมาแล้วรอบนี้นั่งพออ,อข่าวช่อง8เฮียหออาเอสเปิดตัวประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท RS เปิดตัวพุทธอภิวันอดีตพิธีกรชื่อดังเป็นผู้อํานวยการฝ่ายข่าวช่อง8ทั้งหน้าจอและออนไลน์หลังลาออกจากช่องอมรินทีวีเมื่อสิ้นปีที่แล้ววันที่15มีนาคม2566เวลา14.35นา ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าวันนี้คือวันที่15มีนาคมทวิตเตอร์เฮฮออาเของนายสรชัยเชษฐโชติศักดิ์ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอ s เสโพสภาพคู่กับนายพุทธอภิบาลองค์พระบารมีอดีตผู้อำนวยการฝ่ายข่าวและผู้ดำเนินรายการทุกโต๊ข่าวทางสถานีโทรทัศน์อมรินทีวีพร้อมข้อความระบุว่า ยินดีต้อนรับพออ,อข่าวช่องปาดคนใหม่คุณพุทธ,ธอภิวันจะมาสร้างปรากฏการข่าวช่องปปดทั้งหน้าจอและออนไลน์พบกันเร็วๆนี้สนุกแน่นอนใครๆก็ดูช่อง8 IS Group ก่อนหน้านี้นายพุทธ,ธอภิวันได้ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์อมรินทีวีและผู้ดำเนินรายการทุบโต๊ะข่าวเมื่อสิ้นปี2565ที่ผ่านมา โดยมีกระแสข่าวว่าจะย้ายไปอยู่สถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัลช่องต่างๆ2อถึงสช่องก่อนที่จะได้บทสรุปว่ามาอยู่ที่ช่องปาดสำหรับพุทธอภิวัน์หรือพุทธอภิวันอ์ค์พระบารมีมีชื่อเดิมว่าเวียรวัฒนียมนัดชื่อเล่นพุทธเกิดเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2520จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต โดยสมัยเรียนพูดได้ฉายแววผู้ประกาศข่าวด้วยการเป็นนักโต้ว,วาทีซึ่งพุทได้เริ่มงานในวงการสื่อสารมวลชนด้วยการเป็นผู้ประกาศข่าวเฉพาะกิจที่สำนักข่าว INN และจัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันก่อนจะขึ้นรับตำแหน่งบรรณาธิการข่าวและจัดรายการทางช่อง i n n news ต่อมาได้จัดรายการเกี่ยวกับการเมืองที่ช่องไทยทีวีดีก่อนจะเริ่มเป็นที่รู้จัก จากการเป็นผู้ประกาศข่าวทางช่อง t ีนิวส์โดยเริ่มจัดรายการ T-NEWS Tonight เป็นรายการแรกคู่กับจิตดีสีดีปี2557พุทธและจิตดีลาออกจากช่อง t ีนิวส์มาจัดรายการร่วมกันทางช่องอมรินทีวีในรายการทุบโต๊ะข่าวโดยพุทธได้จัดรายการต่างคนต่างคิดเพิ่มอีกหนึ่งรายการต่อมาวันที่21เมษายน2559พุทธได้ลาออกจากอมรินทีวี โดยให้เหตุผลว่าไปศึกษาต่อขณะที่สมภพรัรตนวลีผู้อำนวยการฝ่ายข่าวช่อง Workpoint วิเคราะห์ว่าน่าจะไปจัดรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่อง3 HD แทนสรยุทธสุทัศนะจินดาที่ประกาศพักงานจากคดีไร่ส้มแต่วันที่23เมษายนหรืออีกสองวันถัดมาพุทธก็ได้กลับมาจัดรายการข่าวที่อมรินทีวีตามเดิมจากนั้นวันที่17ธันวาคม2559 พุทได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวโดยมีผลตั้งแต่วันที่19ธันวาคมเป็นต้นมากระทั่งวันที่28ธันวาคม2565สมภพรัตนาวาลีได้เปิดเผยข่าวลือว่าพูทได้ยื่นหนังสือลาออกจากอมรินทร์ผ่านทาง Facebook เนื่องจากต้องการหยุดการอ่านข่าวผ่านหน้าจอโทรทัศน์เป็นเวลาสีเดือนตลอดเส้นทางผู้ประกาศข่าวของพุทธอภิวัน ที่นำเสนอข่าววิเคราะห์ข่าวอย่างตรงไปตรงมาพูดจาฉะฉานได้อารมณ์รวมถึงการซักคำถามที่สะท้อนให้เห็นในหลายมุมของสังคมทำให้เขาเข้าไปครองใจแฟนข่าวได้อย่างรวดเร็วและผลจากการทำงานอย่างหนักทำให้พุทธได้รับรางวัลจากหลายเวทีได้แก่รางวัลสาขาผู้ดำเนินรายการข่าวดาวรุ่งดีเด่นจากดาวเมฆาลา2559 รางวัลผู้วิเคราะห์ข่าวดีเด่นแห่งปี2559จากบายา a วอร์ดรางวัลผู้ประกาศข่าวหรือพิธีกรรายการข่าวชายที่สุดแห่งปี2559จากดาราเดลี่เดอะเกรทอวอร์ดครั้งที่6รางวัลผู้ประกาศข่าวชายฟีเวอร์ปี2559จากฟเวอร์ a วอร์ดรางวัลสาขาผู้ประกาศข่าวดีเด่นจากสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย โลกเกียรตดีคุณบุคคลต้นแบบที่ดีด้านการรณนรงค์งดดื่มสุราประจำปี2560จากพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาศรางวัลผู้รายงานข่าวชายดีเด่นจากรางวัลพิกเนตปี2560รางวัลผู้รายงานข่าวดีเด่นจากรางวัลพิกเนตปี2561รางวัลผู้ประกาศข่าวชายฟีเวอร์2563จาก Fever Awards และรางวัลผู้ประกาศข่าวชายเฟเวอร์2,564จาก f ฟ v e r Awards ร์สำหรับผลงานการเล่าข่าวของพุทธที่เป็นกระแสดังมีมากมายเช่นข่าวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่นายชัยพลแย่งไมโครโฟนจากผู้สื่อข่าวช่องอัมรินทีวีขณะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวันอังคารที่19มกราคม2564พุทธจึงได้ขยี้ข่าวหัวข้อ ลุงพลทำรายนักข่าวเป็นเวลากว่า1ชั่วโมง15นาทีทำให้วันนั้นมียอดรับชมรายการผ่านทาง Facebook Live มากกว่า1 0 0 0 0แสนคนและยอดผู้ชมคืนวันนั้นรวมเกือบ1ล้านครั้งนอกจากนี้ยังพารายการทุบโต๊้ข่าวคว้าเรตติ้ง3.911ขึ้นอันดับ2ตามหลังละครรหัสริสยาทางช่อง7 HD ระหว่างที่พุทธอภิวันลาออกจากช่องเดิมและพักหน้าจอไปนั้นมีกระแสข่าวเกิดขึ้นอย่างมากถึงการย้ายสังกัดโดยคาดการว่าจะย้ายไปยังช่องโทรทัศน์ที่หมายเลขช่องนั้นเป็นเลขเบิ้ลหรือเลขเหมือนกันสองตัวแต่ล่าสุดวันที่สิมีนาคม2566เฮียหอสุรชัยเชษฐโชติศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบบจอาเอสโฟสตเวเตอร์ utor, เปิดตัวพุทธอภิวันที่บ้านหลังใหม่ช่องปาด พร้อมกับตำแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายข่าวพร้อมทั้งยังระบุว่าคุณพุทธอภิวันจะมาสร้างปรากฏการข่าวช่องแปดทั้งหน้าจอและออนไลน์